สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้เรามาชมสารชีวภาพสองชนิดนะคะที่จะทำให้บอลสีเราแสสวยงามใบใหญ่ใบโตแบบนี้แล้วก็เริ่มต้นกันที่ไคโตสารน้ำดำค่ะไคโตสารน้ำดำเนี่ยเ,เราใช้ฉีดพ่น เดือนนึงก็สองครั้งพอนะคะไม่ต้องพ่นบ่อยมากๆสลับกับจุลทรี์สังเคราะห์แสงนะคะเอ,อ่ตัวซานน้ำดำเนี่ยเขาจะช่วยทำให้โครงสร้างของพืชเนี่ยแข็งแรงนะคะช่วยเคลือบใบดอกผลให้สดใหม่ใสมันวาวใช้ร่วมกับยาตัวอื่นได้ทุกชนิดนะคะใช้ได้ทุกช่วงทุกระยะกับพืชทุกชนิดพืชผักพืชสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับ ก็ใช้ได้นะคะพืชไร่ก็ใช้ได้ทุกระยะของต้นไม้ที่เขาไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องเป็นระยะออกดอกระยะอะไรเขาใช้ได้ตลอดนะคะใครตัวซานน้ำำําดําเราก็เอามาใช้ฉีดพ่นให้บอลสีเราเนี่ยแข็งแรงเขาาจะช่วยให้โครงสร้างแข็งแรงใช่ไหมคะลำต้นแข็งแรงทําให้เชื้อราก็ไม่สามารถจะทําอะไรเขาได้แล้วเขาก็จะแบบสวย ต่อสู้กับโรคก,กับน้อนกับศัตรูพืชได้นะคะแต่ถ้าเราลำต้นไม่แข็งแรงอ่อนแออ่อนแอเจอเชื้อราเจออะไรไปหน่อยก็ทุดโจมไปแล้วก็ตัวต่อมาก็คือจุลินทรีย์สอข้อแสงนะคะตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะเราก็ทำไ้ใช้เองกันในครอบครัวในบ้านใช้กับต้นไม้ได้ทุกชนิดเลยค่ะจุลินทรีย์สอข้อแสงเนี่ยผสก็ทำไว้แล้วก็เอามาลด ราดลดผสมน้ำเนี่ยค่ะต้นเดือนก็จะใช้จุจที่สองข้อแสงกลางเดือนก็จะใช้ไขตัวสารสลับกันอย่างเงี้ยค่ะสลับกันไปมานะคะก็จะอยู่ได้อย่างสบายมากเลยต้นไม้ก็จะแข็งแรงลำต้นไม่อ่อนปวกเปียกอะไรเงี้ยค่ะใบก็จะสวยรากก็จะเดินดีลองดูโคนต้นโคนกระถางนี่ค่ะจะโอ้โหรากเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้สัน เราใช้สารเคมีไปแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะกับชีวภาพเนาะชีวภาพก็จะสู้เคมีไม่ได้พอสารเคมีลดไปก็จะไปฆ่าจุลินทรีย์ในเอ่อชีวภาพของเราได้เพราะฉะนั้นเราใช้แต่เริ่มต้นมันจะป้องกันไม่ให้ต้นบอลสีเราเป็นอะไรไม่ติดเชื้อราไม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่จาเป็นต้องใช้สารเคมีอื่น ถ้าต้นไม้เราแข็งแรงไม่มีโครคภัยไข้เจ็บนะคะก็ลองใช้ดูนะคะแต่ถ้าต้นไม้เราชีวภาพเอาไม่ไหวแล้วเอาไม่อยู่แล้วค่อยใช้สารเคมีสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปล่อยไว้สักระยะนานๆเลยแล้วก็ค่อยมาใช้ชีวภาพนะคะบางทีสารเคมีก็จะฆ่าทุกอย่างนะคะหมดกันนะคะเพราะว่า สารเคมีนี่ก็ทําลายล้างทุกอย่างแหละแต่เราบางทีต้นไม้เราเป็นอะไรเยอะๆแล้วชีวภาพก็จะช้าไปเราถึงเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะแล้วก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยสารเคมีต่างๆเพราะบางทีสัตว์เลี้ยงในบ้านหรือเราต้องคุกคุกคีอยู่กับต้นไม้ของเราตลอดก็จะทำให้เราได้รับสารเคมีนั้นเป็นด้วยขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ